ตอนนี้โรบอทมีแฮกเกอร์คนใหม่เข้ามาแล้วนะครับเธอคนนี้มีชื่อว่า Explorer Elizabeth โดยที่เธอสร้างแมปแมปนึงครับใครที่เข้ามาแมปเนี่ยใบหน้าของคุณจะถูกเปลี่ยนให้เป็นหน้าแบบนี้ทุกคนเลยครับโดยที่ถ้าเกิดว่าคุณพยายามที่จะออกเกมหรือกดปุ่ม ESC คุณจะโดนบังคับห้ามออกมันก็จะขึ้นเป็นรูปนี้นะครับแล้วก็รีกลับไปใหม่และที่มันน่าสนใจที่สุดก็คือแฮกเกอร์ทั้ง3คนนี้ครับแฮกเกอร์รุ่นก่อนโดนจับมาขังไว้ที่แมปนี้ยังไม่พอนะครับในแอคเคาท์ของเธอยังได้ลงคลิปประหลาดที่ชื่อว่า17 Day Left หรือว่า17วันสุดท้ายเนี่ยอาจบอกได้ว่าอีก17วันโรบอทจะพังหรือเปล่าแฮกเกอร์คนใหม่คนนี้คือโหดกว่าทั้ง3ตัวที่ผ่านมาหรือไม่แล้ว Explorer Elizabeth นั้นเป็นใครกันมาดูได้ที่ช่องผมนะครับ